รับอรุณกับปุยรุ่งอรุณวันนี้เรามาร่วมแสดงความยินดีกับทางปุยรุ่งอรุณและบริษัทในเครือปวิตรกรุ๊ปกันนะคะที่ประสบความสำเร็จกับโครงการรักน้ำรักป่ารักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินซึ่งผ่านไปแล้วกับการปลูกต้นไม้ 40,000 ต้นและในวันที่12สิงหาคมนี้จะปลูกอีก 10,000 ต้นรวมเป็น 50,000 ต้นเราก็มีแนวความคิดกันว่าเราน่าจะปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพราะต้นไม้คือสิ่งให้กำเนิดสิ่งให้อาหารสิ่งให้ความบริสุทธิ์สิ่งที่ดีของธรรมชาตินะครับเราเริ่มปลูกต้นไม้ตามแนวความคิดตรงนี้นะครับแล้วคิดว่าบริษัทในเครือปวิตรกรุ๊ปทุกบริษัทมีแนวความคิดตรงกันนะครับเราจะดำเนินการปลูกป่าปลูกต้นไม้เพื่อคืนสมดุลให้กับธรรมชาติให้กับประเทศไทยต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้เครือข่ายทสม.จังหวัดเพชรบูรณ์และก็สมาคมทสม.ของเราก็มีความรู้สึกยินดีก็ขอบคุณซิตี้นีครีเอชั่นและก็ทางหน่วยงานราชการนะฮะทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานกันตั้งใจว่าจะดูแลต้นไม้ทุกต้นเนาะที่มาที่เหลือที่ยังไม่สมบูรณ์ดีพยายามจะดูแลให้มันครบ 100% ให้มากที่สุดนี่จึงเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทในเครือปวิตรกรุ๊ปยังคงเดินหน้าเพื่อปลูกป่าเพื่อแผ่นดินวันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่ให้ความร่วมมือในการปลูกป่ากับบริษัทซิตี้นีครีเอชั่นและน้องๆเยาวชนทหารกล้าทุกท่านและที่ขาดไม่ได้คือธนาคารออมสินอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามณฑลทหารราบที่36กองพลทหารบกที่1ที่มาร่วมสานฝันในการเป็นพลังสร้างพื้นป่าให้สำเร็จลงได้อย่างสวยงาม